หากจะพูดถึงคิงดอมนะครับสิ่งแรกที่ทคนนึกถึงเลยก็คงจะเป็นโอโหซอมบี้เกาหลีผงาดเมืองนี่เองเอ้ยไม่ใช่ครับสิ่งที่เราจะพูดเล่ากันในวันนี้นะครับก็คือคิงดอมที่เป็นสงคาพผงาดของจินซีนั่นเองนะครับผมซึ่งมังงะเล่มนี้ครับขายดีขายดีมากของสนักพิมพ์ชัยเน้นนะครับผมถ้าเกิดอยากซื้อก็เดี๋ยวนี้ก็มีแปลแล้วนะวก็คือเป็นของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสยามมิเตอร์คอมิกนะก็ลองไปซื้อมาอ่านกันดูนะครับผม ย้ำอีกทีนะครับว่าคิงดอมมันไม่ใช่ผีเกาหลีนะครับเป็นสงครามพงษ์จินซีแต่ว่าที่ซีรีส์เกาหลีมันดังก็เพราะว่ามันไปใช้ใน็ตฟลิกไงแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสนุกใช้ได้อยู่พสอสมควรอ่ะตัดเรื่องนั้นทิ้งไปเรามาพูดถึงคิงด้อมที่มันเป็นสงครามพงา์จินซีกันดีกว่าซึ่งคิงดอมอันนี้นะครับเป็นมังงะของทางสำนักพิมพ์ชัยเนนนะมียอดขายทั้งสิ้น50ล้านนะครับณนะปัจจุบันนะ มีเล่มออกมาทั้งสิ้น56เล่มนะครับจำนวนตอนมากกว่า600กว่าตอนนะครับผมซึ่งผมขอรีวิวหน่อยเลยหลังจากที่ผมได้อ่านมังงะกับได้ดูอนิเมะฮิงดอมไปแล้วนะครับผมเริ่มจากทางอนิเมะก่อนเลยอนิเมะนี่บอกไว้เลยครับคุณอย่าไปผมเชื่อว่าไปอ่านมังงะดีกว่าทางอนิเมะนี่มีใน Netflix นะครับ1ซีซั่นนะมันเป็นแบบเหมือนกับมันตลัดสลับเป็น3มิติกับ เป็นสองมิติอะคือมันจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้บางทีมันก็เป็นสมิติบางทีก็เป็น2มิตินะฉากต่อสู้นี่ไม่มันเลยครับใน Kingdom ฉบับอ,อ,อนิเมะนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่ดิบเถื่อนแบบในมงังง่มังงะนี่โอ้โหซัดกันเลือดสาดฟันทีพาครึ่งตัวสุดยอดมากครับทั้งด้านเนื้อหานี่ก็จะเล่าตามประวัติศาสตร์เลยนะ ผมพอเล่าก่อนว่าเอ้ยครั้งแรกที่ผมรู้จักคิงด้อมนะครับก็ <c oughs> คือผมดูในลิสต์มังงะเบสเซลเลอร์เฮ้ยมันมีเรื่องคิงด้อมอยู่มันเป็นเรื่องยังไงวะอะไรประมาณนี้ผมก็ไปเช็คดู <c oughs> โอ้คิงด้อมมันเป็นอย่างนี้เหรออย่างนี้อย่างนี้ผมก็แปลกใจนะใครรู้คําตอบก็ช่วยบอกผมทีนะว่าทําไมคิงด้อมนี่มันถึงขายดิบขายดีจังเลยเพราะว่ามังงะที่สร้างจากประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้เนี่ยมันส่วนใหญ่มันมักจะไม,ไม่ขายไม่ดิบไม่ดีนะหรือว่าไม่ก็ไม่ดังก็มีดังอยู่2เรื่องก็คือคิงด้อมกับ วากบอลน,นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะทางคิงดอมนะครับผมขอบอกไ้เลยว่าส่วนรีวิวส่วนเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องนี่ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามประวัติศาสตร์พอสมควรนะมันก็อาจจะมีฉากตกแต่งนู่นนี่นั่นมีตัวละครเสริมขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคาดหวังว่ามันจะให้ตรงตามประวัติศาสตร์นี่ก็คาดหวังได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะไม่ตรง100%ซเต็มนะครับผม ส่วนทางมังงะนี่เนื้อเรื่องข้อดีครับเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะครับที่ฝันอยากเป็นขุนพลนะครับกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งนะครับเด็กนี่ชื่อสิ้นออาส่วนไอ้เพื่อนมันนี่ชื่อเตียวไปไปมามา,มาครับไอ้เตียวนีถูเหล่าเซย์นาบดีนะครับท่านหนึ่งครับคัดตัวเข้าวางไปโอ้โหคัดตัวเลยนะเข้าวางเลยแต่ที่ไหนได้ครับคัดตัวไปนี่ไม่ใช่ไปทําอะไรครับไปเป็น เป็นหน่วยลอ่อเป้านั่นเองก็คือจินซีกำลังจะโดนสังหารนั่นเองครับพี่แกก็เลยเป็นหน่วยลอ่อเป้าให้ก็คือตัวตายตัวแทนวะซา,าสุดท้ายครับพเพื่อนของพระเอกก็เสียชีวิตลงไปนะครับพระเอกก็เลยเหมือนกับว่าโอ้เศร้าสลดเสียใจมากก็เลยแบบและตอนนั้นประจวบเหมาะที่จินซีนะครับโดนน้องของตัวเองนี่ล้มทําการรัฐบาลอาหารนั่นเองครับพี่แกเลยก็ต้องหนีหนีหน,หนีก็เลยขอความช่วยเหลือจากไอ้พระเอกชื่อซินนี่เองครับผมทั้งสองคนนะครับก็เลยต่อสู้ด้วยกัน ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสามารถยึดบัลลังลับคืนมาได้อะไรประมาณนี้แล้วพระเอกก็เข้าสู่สายแห่งการเป็นขุนพลตามฝันของตัวเองนะครับผมเรื่องนี้นะผมบอกไว้เลยว่าฟังจากเนื้อเรื่องแล้วมันทนข้นางที่จะธรรมดานะแต่ที่มันไม่ธรรมดาก็คือเอ,อฉากการต่อสู้ภายในหนังนี่อูห้หูภายในอนิเมะนี่พูดผิดเอ,อ้ไม่ใช่ภายในมังงะพูดผิด ภายในมังงะนี่อูโหอลังการมากครับการฟกาฟฟงกราฟิกการลงสกีนโทนต่างๆนี่สุดยอดมากแต่อย่าไปสนับสนุนอนินเมะน,นะผมไม่แนะนำอน,น,นิเมะเลยคือมันมันไม่ได้อารมณ์ความดิบเถื่อนนะแต่ด้านเนื้อเรื่องนี่มันได้อยู่เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับผมแนะนำให้ไปอ่านเลยสนุกแน่นอนเชื่อผมแต่แต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมเห็นแบบว่าเห็นมาเยอะแล้วก็คือยามที่พระเอกจะตายมันต้องไม่ตาย เออแบบพวกพระพวมันจะตายอยู่แล้วยังไงก็ไม่ตายแน่นอนอะ่ะหรือบทจะตายมันก็ตายแบบเท่ๆอย่างผมเนี่ยนะหรือไม่มีตัวละครประกอบแบบตอนแรกมันก็เป็นแค่ตัวละครประกอบธรรมดานเนี่ยไปไปมาอ้าวเฮ้ยบทมันจะตายมันตายแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการจนผมต้องจํามันให้ได้อเอยนิมชื่ออะไรวะแต่ก่อนนี้ไม่เคยจําเลยอะไรประมาณอันนี้นะครับแต่ผมแนะนํานะไม่แนะนําอนิเมะนะขอพูดอีกทีแนะนําให้ไปอ่านฉบับมังงะนะครับผมซึ่งเอ่อ ชิงดอมนะครับก็ถือว่าสนุกใช้ไหวพริบด้านกลยุทธ์แต่เน ER ื้อเรื่องมันออกจากแบบถ้าเกิดจะบอกว่ามันเป็นแบบมันเมคเซน์ไหมมันมันยิ่งไม่ค่อยเมคเซน์เท่าไหร่เลยอย่างไอ้พระเอกเนี่ยมันฝึกกับเพื่อนมันเนี่ยครับเป็นพันกว่ารอบนะก็คือฝึกตัวตัวพันกว่ารอบแต่พยายามไปออกรบจริงๆมึงเก่งทิพใหกเก่งยังกับเป็นยอดขุนพลเลยก็ผมก็สงสัยมึงไปรบตอนไหนวะคือถ้าเกิดว่ามันเล่นแบบว่าพระเอกไปรบครั้งแรก ถึงแม้จะฝึกมากับเพื่อนแล้วแต่มันเล่นแบบฆ่าพอฆ่าได้บ้างแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นฆ่าโหดเป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ก็แค่เหมือนกับเป็นทหารทั่วไปครับถ้าเกิดมันเล่นประเด็นนี้ผมผมคิดว่ามันจะสนุกมากกว่านี้นะแต่มันเล่นแบบพระเอกมันเปิดตัวแล้วมันก็แบบโอ้โหดูเก่งเลยอะไรประมาณนี้เลยมันมันมันไม่ใช่ครับมันไม่เม k e s e เลยแต่ยัางว่ามันเป็นการ์ตูนเนาะก็เราก็พอพอรับมันไปสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวพียงเท่านี้ครับสำหรับ kingdom นะครับอนิเมะนี่ผมให้ ที่สามเต็มสิบนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างนี่จะนั้นอยู่แต่ว่าภาพเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ได้ส่วนมังงะนะครับผมให้ไปเลยครับเก้าเต็มสิบนะครับกอ็อย่างที่บอกนะครับก็คือ,อทางนั้นเนื้อไอหนึ่งคะแนนที่หายไปนี่ไอพูดผิดผิด,ดไม่ให้เก้าก็แล้วตัดเหลือแปดสองคะแนนที่หายไปนะครับมันก็แบบอเนื้อเรื่องมันบางทีมันก็แบบถ้าคือหลักเหตุและผลนี่มันก็ไม่น่าจะใช่นะอย่างพระเอกเนี่คือ มันไม่เคยลบมาก่อนแต่พอมันไปปุ๊บมันไปชะสร้างชื่อเสียงแบบค่าโหดค่าแหล,แหลแกแจกแถบมาผมก็ามันใช่เหรออะไรประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ